วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เหงาครับแต่ว่าพองานมันเยอะมันไม่เหงางานมันเยอะมันเลยไม่เหงาคือไม่มีคุยเลยเหรอคะไม่มีคุยเลยครับมีแต่แบบเพื่อนๆมีแต่แบบคนในวงการน้องๆที่ทำงานด้วยกันมาอะไรเงี้ยในแก๊งเดอะสตาร์ด้วยกันหรือว่าแก๊งอย่างคริสแพรวาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้สมาชิกเพื่อนๆพี่น้องเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนมีแนะนำบ้างไหมคะมีครับมีแต่ว่าไม่อยากแบบคือรอคนที่ใช่จริงดีกว่าก็คุยเป็นพี่น้องกันไปอะไรเงี้ยครับแต่เบลล่าเขาก็ล่าสุดแบบแฟนเราเห็นคอมเมนต์ไหมอย่าครับเราเห็นคอมเมนต์ไหมอย่าเอาผมไปข่าวกับคุณเบลล่าเลยครับนะครับผมเกรงใจเขามากเลยครับคือผมรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะผมลงด้วยความที่ปลื้มเขาจริงๆอ่ะผมยอมรับเลยผมปลื้มเขาจริงๆผมไปดูหนังเขา2รอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นนางเอกที่แบบดูตั้งแต่บุพเพสันนิวาสอ่ะแล้วก็โหผลงานเยอะมากนะครับแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบทำไมเล่นละครเล่นหนังแล้วน่ามีเสน่ห์จังเลยอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทำงานด้วยกันในหมู่สองครับแล้วก็ได้พูดคุยกันช่วงหลังเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาไม่เหมือนเราคิดเอาไว้คือไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอะมันรู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้สึกว่าเกินสิ่งที่เราคาดคิดไว้ครับคือตัวเขาคือแบบติดดินมากๆแล้วก็คุยภาษาเดียวกับเราได้อันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกซึ่งผมคิดว่าคนอย่างผมไม่น่าจะคุยกับเบลล่ารู้เรื่องหรอกปะแต่เขาคุยกับเรารู้เรื่องเว้ยเขาก็มาชื่นชมเราอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยประทับใจว่ะคนนี้แบบชิลดีอะไม่เหมือนกับภาพลักษณ์ที่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาต้องเป๊ะไหมต้องแบบผู้จัดการเข้มไหมอะไรเงี้ยแต่เขาคุยกับเราแบบคุณรู้ไหมว่าคุณแบบนี่ขอบคุณมากอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันนิดหน่อยครับแค่คือแค่ในช่วงทำงานเลยในช่วงหลังเวทีแล้วก็เลยแบบเซลฟี่ขอถ่ายรูปแล้วก็ลงแค่นั้นแหละแต่ด้วยแคปชั่นอะไรอย่างนี้ครับคนเขาก็เลยแบบผมปลื้มคุณมันจะมีประโยคนึงที่เราจะชอบคุยกันในช่วงคอนเสิร์ตเสมอชอบเล่นกันนะครับว่าผมชอบคุณอย่างเงี้ยซึ่งอีพี่ก้องห้วยไร่เนี่ยเป็นคนคิดประโยคนี้ผมชอบคุณซึ่งผมจะพิมพ์คำว่าผมชอบคุณก็ไม่ได้หนักกว่านี้อีกผมก็เลยเปลี่ยนว่าผมปลื้มคุณและคำว่าปลื้มก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆก็เลยพิมพ์คำนั้นออกไปแต่ก็ไม่คาดคิดแล้วครับว่าคนเขาจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งถูกแล้วไม่เห็นด้วยถูกแล้วแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่แบบจีบไหมแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่กล้าจีบครับเป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานกันครับปลื้มเขาแล้วก็เห็นคอมเมนต์ใช่ไหมต่างๆที่มันแบบเข้ามาเห็นครับอ่านแค่2บรรทัดแล้วก็ไม่อ่านเลยครับเพราะว่า 100% เลยครับบอกว่าเบลล่าหนีไปไหนผมไม่ได้ปิ้งไปตามเขาไม่ต้องหนีครับผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาเราได้ทำงานกับเขาเราก็มีความสุขแล้วครับดีใจแล้วครับอยากร่วมงานมากนะครับอยากร่วมงานมากถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเคมีหรือว่าการทำงานเหมาะสมกับชิ้นงานของคุณก็พร้อมเสมอครับผมจะทำงานให้เต็มที่ที่สุดครับถ้าเจอหน้ารอบหน้าจะมีแคปชั่นอย่างนี้อีกไหมคะไม่มีแล้วครับ ผมจะลงคู่แล้วก็บอกว่าไม่ลงลูกคู่ยังไม่กล้าลงแล้วตอนนี้แต่เราก็ไม่ซีเรียสใช่ไหมก็มองเป็นเรื่องแบบไม่ซีเรียสเลยครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับพวกนี้แล้วครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอะครับแล้วก็ส่งไปขอโทษเขาด้วยซ้ำว่าแบบขอโทษที่ทำให้เป็นข่าวเรานะอะไรเงี้ยทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แบบเขาบอกเฮ้ยชิลค่ะอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาที่กันจะลงรูปกับใครหรือแบบครับผู้หญิงอะไรมันจะต้องระวังหรือกลัวไหมอะตอนนี้ต้องเริ่มเกรงใจคนอื่นละคือตัวเราอ่ะอาจจะไม่ได้กลัวคนที่มาโจมตีเราแต่ว่าเราเกรงใจคนที่มาเป็นข่าวกับเรามากกว่านะครับตรงนี้